คุณครูถูกรางวัลที่1 5ใบรับเงินรางวัล30ล้านจังหวัดนี้ออกบ่อยมากวันที่17มกราคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่17มกราคม2566โดยรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข812519รางวัลเลขหน้า3ตัวได้แก่หมายเลข443และ389ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวได้แก่หมายเลข849และ564ขณะที่รางวัลเลขท้าย2ตัวได้แก่หมายเลข47ซึ่งล่าสุดเพจที่ใช้ชื่อว่าสัจจาสัตนาคาลูกหลานปู่พญานาคราชได้โพสต์ข้อความระบุว่าครูเทคนิคสกลนครคนหนึ่งถูกรางวัลที่1 5ใบ30ล้านบาทขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ